สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพวกเราคริปโตโปเตมัสอีกครั้งนะคะคลิปนี้พวกเรามีข้อมูลเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีที่น่าสนใจและคาดว่าจะเป็นประโยชน์เอามาฝากเพื่อนๆทุกคนอีกเช่นเคยค่ะเป็นเทคโนโลยีบอร์ดคริปโตที่มีความน่าสนใจอย่างมากโดยข้อมูลจะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นติดตามกันได้เลยค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับบอทกันก่อนเลยนะคะบอทย่อมาจากโรบอทหรือหุ่นยนต์นั่นเองนั่นหมายความว่าการเทรดด้วยบอทก็คือการเทรดด้วยหุ่นยนต์ซึ่งในที่นี้หมายถึงระบบที่เราตั้งค่าขึ้นมาให้รันตามคำสั่งหรือสิ่งที่เราต้องการนั่นเองซึ่งการเทรดด้วยบอทจะมีระบบการทำงานหลากหลายรูปแบบแต่ล้วนเป็นคำสั่งซื้อขายคริปโตเคอเรนซีได้ด้วยตัวมันเองและแน่นอนไม่ว่าจะเป็นบอทในรูปแบบใดก็มีจุดประสงค์เดียวกันก็คือการทำให้ทุนของเรางอกเงยทำให้พอร์ตโตขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเฝ้ากราฟนั่นเองค่ะแต่เนื่องด้วยการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงดังนั้นเรามาดูในส่วนของข้อดีและข้อจำกัดของการเทรดคริปโตด้วยบอทกันค่ะเริ่มต้นจากข้อจำกัดกันก่อนเลยค่ะก่อนอื่นทำความเข้าใจกันก่อนว่าไม่มีสิ่งใดจะการันตีได้ว่าบอทจะสร้างกำไรเสมอไปนะคะสิ่งที่ควรตระหนักถึงอยู่ตลอดเวลาก็คือตลาดสกุลเงินดิจิตอลนั้นมีความผันผวนอย่างมากหากไม่มีการศึกษาให้ดีรวมถึงไม่มีการติดตามข่าวให้มากเพียงพอก่อนการลงทุนอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของบอทที่เราเปิดเอาไว้ได้ค่ะอีกหนึ่งข้อจำกัดที่ควรคำนึงถึงก็คือระบบคอมพิวเตอร์การทำงานอย่างอัตโนมัติก็มีโอกาสรันคำสั่งผิดพลาดหรือล้มเหลวได้เช่นกันต่อให้เปิดทิ้งไว้ก็ไม่ได้แปลว่าเรานั้นจะสามารถปล่อยปะละเลยไปไหนมาไหนได้ตามใจชอบต้องมีการตรวจสอบและเฝ้าดูอยู่เป็นระยะหรือหากมีเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อราคาเหรียญสภาวะตลาดหรือตัวแปรอื่นๆที่มีความผันผวนผิดปกติขึ้นมาซึ่งอยู่นอกเหนือการประเมินของหุ่นยนต์ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของบอทเราทั้งสิ้นเลยค่ะหลังจากที่ทราบถึงข้อจำกัดกันแล้วหากยอมรับได้และพร้อมลุยต่อมาเรามาดูในส่วนของข้อดีกันบ้างค่ะเริ่มจากความคงที่ในการตัดสินใจข้อนี้เป็นเรื่องที่มนุษย์ต้องยอมให้กับหุ่นยนต์จริงๆเลยค่ะเพราะว่าบอทนั้นไม่มีความรู้สึกทำให้ทนต่อแรงกดดันจากสภาวะต่างๆได้โดยไม่มีผลต่อการตัดสินใจจะซื้อขายตามโปรแกรมที่กำหนดเอาไว้อย่างมีวินัยเท่านั้นต่อมาจะเป็นในส่วนของประสิทธิภาพและความเร็วบอทจะตัดสินใจส่งคำสั่งซื้อขายคริปโตเข้าไปในระบบโดยอัตโนมัติจึงทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพบางครั้งหากเป็นมนุษย์ที่ส่งคำสั่งซื้อขายเองก็อาจจะมีผิดพลาดได้บ้างหรือตัวคำสั่งซ้ำๆเพื่อการพลาดเสียเวลาอย่างซ้ำซ้อนดังนั้นหุ่นยนต์ทำได้เร็วกว่าและแม่นยำกว่าค่ะเพราะว่าถูกลงคำสั่งเอาไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อเกิดสัญญาณซื้อขายก็จะทำตามคำสั่งทันทีและแน่นอนค่ะหุ่นยนต์สามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงไม่มีขี้เกียจและประโยชน์ที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือการใช้บอทเทรดนั้นกระจายความเสี่ยงได้ดีและเลือกลงทุนได้หลากหลายกลยุทธ์มีหลายคำสั่งให้เราได้เลือกนำมาปรับใช้กับสภาวะตลาดได้อย่างครอบคลุมซึ่งข้อนี้สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าเลือกได้ดีและถูกจังหวะก็มีโอกาสที่จะสร้างกำไรให้ได้มากขึ้นนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูในส่วนของบอทเทรดที่นิยมกันค่ะปัจจุบันมีผู้ให้บริการลงทุนด้วยบอทเทรดคริปโตเกิดขึ้นมากมายและมีความสนใจไม่แพ้กันซึ่งในคลิปนี้เราจะมาเริ่มต้นเทรดคริปโตด้วยบอทไปพร้อมๆกันค่ะโดยจะยกตัวอย่างบอทเทรดคริปโตจาก Pionex บริษัทในเครือ Bituniverse ที่มีอัลกอริทึมบอทที่ปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือสูงเป็นกระดานเทรดด้วยบอทเจ้าแรกในโลกที่ได้ MSB License ของ FinCEN เครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐอเมริกาเราจะใช้บอทที่ได้รับความนิยมอย่าง Grid Trading Bot ในครั้งนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ Grid Bot กันก่อนเลยค่ะ Grid Trading Botเป็นกลยุทธ์การซื้อขายแบบซื้อถูกขายแพงโดยจะทำกำไรจากตลาดขาขึ้นหรือช่วงไซด์เวย์ได้ดีแต่ก็มีข้อควรระวังก็คือถ้าหากเปิดในช่วงที่เป็นเทรนด์ขาลงก็อาจจะทำให้เกิดการขาดทุนจากการซื้อสะสมได้เช่นกันค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแอดมินก็เข้ามาอยู่ที่หน้าเว็บของ Pionex เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดเพื่อว่าเพื่อนๆกดเข้ามานะคะก็จะเจอเป็นหน้าแบบนี้ก่อนเลยนะคะไม่ว่าจะมาจาก Referral Link หรือว่าจะมาจากการ Search นะคะ
หน้าเว็บของเขานะคะก็จะมีการโชว์นะคะ product ของเขานะคะมีทั้งหมดบอท2ตัวนะคะที่เอามาโชว์ในหน้าหลักนะคะก็จะเป็นตัวดังเลยนะคะ Grid Trading นะคะกับ Arbitrage นะคะ2ตัวนะคะที่ได้รับความนิยมนะคะแล้วก็เขาจะบอกด้วยนะคะว่าได้ให้การบริการนะคะด้วยความปลอดภัยมาแล้วนะคะ924วันนะคะนั่นหมายความว่า2ปีกว่านะคะจะเข้า3ปีแล้วในส่วนของที่เขาเปิดมานะคะไลเซนส์นะคะอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะว่าเขาได้รับมาจากฟินเซนนะคะก็เป็นองค์กรนะคะที่สหรัฐอเมริกานะคะที่ได้ออกไลเซนส์มาให้นะแล้วก็ในส่วนการรีวิวนะคะก็จะมีผู้ใช้งานนะคะได้รีวิวเอาไว้นะคะจากหลายแพลตฟอร์มด้วยเนาะนะคะประมาณนี้ในส่วนของเว็บหลักนะคะแอดมินได้ทำการสมัครนะคะแล้วก็ล็อกอินเข้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะล็อกอินเข้ามานะคะก็จะมีการข้อมูลต่างๆที่เขาโชว์เข้าโชว์เอาไว้นะคะเป็นข้อมูลของเราเนี่ยค่ะเหมือนกันกับเว็บทั่วไปเลยนะคะทุกคนนะมีระบบ KYC นะคะเริ่มต้นเลยนะคะล็อกอินเข้ามาก็จะอยู่ในส่วนของเลเวล0นะคะแต่ว่าเลเวล0เขาจะมีการกำหนดนะคะในส่วนของ withdraw เอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องขยับขึ้นมาเป็นเลเวล1นะคะในการขั้นต่ำนะคะในการที่เราจะต้องยืนยันตัวตนกับเขานะคะแอดมินก็ได้ทำการยืนยันถึงเลเวล2เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีบัตรประชาชนนะคะที่จะใช้นะคะแล้วก็มีการสแกนใบหน้าเนาะนะคะหลังจากที่ได้ล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะก็อยู่ในส่วนของการฝากนะคะการฝากแอดมินได้ลองเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือฝากเข้ามาจากBinance นะคะก็คือใช้เป็น BSC นะคะ Binance Smart Chain เนาะนะคะฝากเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลองเปิดบอร์ดไปแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวแอดมินจะมาสร้างใหม่ไปพร้อมๆกันเลยเนาะนะคะการฝากไม่ยากค่ะทุกคนทำตามขั้นตอนเลยนะคะไม่มีอะไรแปลกไปจากเว็บอื่นๆนะคะเหมือนกันหมดเลยนะหลังจากที่ฝากเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของหน้าเว็บเทรดของเขานะคะก็เหมือนปกติทั่วไปเลยค่ะทุกคนเนี่ยนะตลาดเรามาดูก่อนนะคะก็เขามีหลายเหรียญให้เลือกนะคะทุกคนมีเยอะมากนี่นะคะนี่เยอะมากเลยนะอันนี้ในส่วนของ USDT นะคะก็จะเยอะเป็นพิเศษนะแล้วก็มีคู่อื่นด้วยเช่นกันนะคะมี BTC ด้วยมี ETH ด้วยนะคะมี BNB นะคะ BUSD นะคะอันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ SUSD นะคะก็มี2เหรียญนะแล้วก็มี USDC นะคะ3เหรียญหลักนะคะประมาณนี้เราจะใช้เป็น USDT กันนะคะทุกคนนะในคลิปนี้แอดมินได้เปิดลองเปิดชิปไปแล้วนะคะแต่เดี๋ยวรอบนี้เราจะมาดูในส่วนของ TRX กันนะคะน้องทรอนนั่นเองนะในส่วนของการเลือกเหรียญนะคะ อีกหนึ่งเหตุผลของการเลือก TRX นะคะเพราะว่าเขากำหนดขั้นต่ำมานะคะทุกคนนะอันนี้บอกก่อนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าบอทที่เขาเปิดให้ใช้ฟรีเนี่ยเขาเปิดให้ฟรีก็จริงนะคะทุกคนนะแต่ว่าการที่จะเปิดได้เนี่ยเขามีขั้นต่ำมาให้นะทุกคนนะเนี่ยค่ะอันนี้ลองกดเป็นเหรียญตัวอื่นก่อนนะคะทุกคนนะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยค่ะเขาจะกำหนดขั้นต่ำมานะคะก็คือขั้นต่ำในการเปิดตัวนี้นะคะ Grid Trading ของ BTC USDT นะคะขั้นต่ำจะอยู่ที่284.7นะคะ USDT เนาะนะคะแต่ในส่วนของเหรียญตัวนี้นะคะที่แอดมินเลือกเอาไว้นะคะ TRX นะคะอีกหนึ่งเหตุผลนอกจากเป็นเหรียญที่น่าสนใจแล้วนะคะเป็นเหรียญที่แอดมินอยากจะเก็บนะคะเป็นเหรียญที่แอดมินอยากจะเก็บแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นในส่วนของขั้นต่ำในการเปิดบอทนะคะเพราะว่าเขากำหนดมาแค่ 4.94 USDT เท่านั้นนะคะทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อจำกัดนะคะที่คิดว่าหลายๆคนถ้าไม่ติดนะคะเรื่องเงินทุนนะคะก็สามารถที่จะเริ่มต้นได้นะคะเพราะว่าเขาใช้ไม่เยอะเนาะนะคะประมาณนี้นะทุกคนนะ AI strategy นะคะเขาจะกำหนดเอามาไว้นะคะว่า range เท่าไหร่นะคะ lower upper นะคะประมาณนี้เท่าไหร่นะคะแล้วก็profit per grid นะคะทุกคนนะคะก็จะบอกว่า1 grid นะคะมีกำไรนะคะเฉลี่ยอยู่ที่ 0.43% นะคะถึง 0.55% นะคะอันนี้ก็
แล้วแต่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆว่าหลายคนอาจจะยังรับไม่ได้กับ 0.4 เองหรออะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าแล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคนแล้วกันนะคะทุกคนนะแต่ถ้าเกิดว่าหลายๆคนยังอยากที่จะปรับเปลี่ยนนะคะหมายความว่าอยากเฮ้ยอยากเพิ่มตรงอยากเพิ่มอยากไม่ใช่สิอยากลดตรงนี้ลงไปอีกนะคะเพื่อที่จะได้เพิ่มระยะกริดให้มันกว้างขึ้นนะคะทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะถ้าเกิดว่าเราเขาเรียกว่าอะไรไม่อยากเซตเองทั้งหมดนะคะเขาจะมีตรงนี้นะคะทุกคนนะ copy parameter นะคะ to manual setting นะคะทุกคนนั่นหมายความว่าเขาจะใช้ข้อมูลนะคะจากตรงนี้นะคะแต่ให้เราแก้ได้เป็นบางส่วนนะคะทุกคนนะเพื่อที่จะได้เราไม่ต้องมาเซตเองนะคะถ้าเกิดว่าเราเข้ามาที่ manual setting ตั้งแต่แรกเลยนะคะก็จะให้เราเซตเองทั้งหมดเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากแก้ตรงนั้นหน่อยๆตรงนี้นิดหน่อยอะไรเงี้ยนะทุกคนก็สามารถกดแก้จากตรงนี้ได้เลยนะคะนี่อันนี้เขาก็จะบอกมานะคะว่าระหว่างเลนส์นี้นะคะมีอยู่ทั้งหมด37กริดนะคะก็เยอะเหมือนกันนะทุกคนนะก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยล่ะนะประมาณนี้นะคะทุกคนนะถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนก็สามารถกดได้เลยนะคะนี่นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากเปลี่ยนอ่ะอันนี้ก็จะกว้างขึ้นจะแคบลงหน่อยถ้าเกิดว่าเป็น 0.7 อันนี้ก็จะแคบขึ้นอีกเหมือนเดิมนะคะทุกคนนะแต่ถ้าเกิดว่าของแอดมินขอเลือกเป็น แอดมินขอเลือกเป็น use AI strategy แล้วกันนะคะทุกคนนะก็คือใช้ของที่เขาแนะนำมาเลยอันนี้หลังจากที่เราตกลงแล้วนะคะเดี๋ยวแอดมินขอใช้เป็นข้อมูลจาก AI ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนนะก็สามารถกด create ได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะคะเพราะว่าแอดมินตั้งใจว่าจะใช้เป็นไหนๆก็จะเปิดบอทแล้วนะคะก็คือให้บอทแนะนำมาเลยแล้วกันเนาะนะคะทุกคนนะอันนี้ก็คือจะอยู่ในช่วงที่แอดมินรับได้แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเงินทุนที่เราใช้ไปทั้งหมดนะคะ range ที่ใช้นะคะใช้สกุลเงินอะไรในการเทรดนะคะประมาณนี้นะทุกคนนะก็สามารถกด continue ไปได้เลยนะคะ create successfully แล้วนะคะทุกคนนะตอนนี้ก็สามารถที่จะ เปิดเห็นไหมเปิดแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราสร้างเอาไว้แล้วนะคะทุกคนเราก็สามารถที่จะเข้ามาดูรายการบอทของเรานะคะได้ที่เมนู my order นะคะทุกคนนะเขาก็จะบอกเอาไว้เลยนะคะว่าบอทที่เราได้เปิดเอาไว้นะคะมีกี่รายการเนาะนะคะเท่านี้นะคะก็สามารถที่จะเริ่มต้นเทรดคริปโตด้วยบอทได้แล้วค่ะเนื่องจากว่าการเปิดบอทนะคะยิ่งเปิดนานก็ยิ่งมีโอกาสในการทำเงินได้มากขึ้นอย่างที่กล่าวไปเลยนะคะก็คือกริดเทรดดิ้งนะคะไม่ต่างอะไรจากการเฝ้ากราฟแล้วก็ซื้อขายเองแต่ด้วยความสามารถตรงนี้นะคะจะทำให้เราเนี่ยประหยัดเวลาไปได้อีกเยอะเลยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะการลงทุนทุกครั้งทุกบาททุกสตางค์มีความเสี่ยงคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างขึ้นมาด้วยเจตนาชักจูงให้เกิดการลงทุนเป็นเพียงการรีวิวการใช้งานของแอดมินแต่เพียงผู้เดียวและแอดมินเองก็ยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ได้หากเพื่อนๆคนไหนสนใจควรศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจในการลงทุนทุกครั้งนะคะหากเพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่มเติมส่วนไหนที่อยากจะเสริมแนะนำหรือร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆคนอื่นอีกต่อไปสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันให้ได้เลยนะคะแล้วเจอกัน